ถึงพี่เลบอกคิดถึงคือช่วงนี้เราขยันขึ้นอดความหวานกันแบบว่าที่ยิบเลยก็หนูว่าเหมือนแบบคือเขาเพิ่งเปิด IG ด้วยละค่ะก็เลยคนเลยเห็นอะไรอย่างนี้แล้วแบบจังหวะดีดีเปิดตอนที่แบบหนูก็ไปต่างประเทศเขาก็ไปต่างประเทศไหลปกติหวานแบบนี้เลยปกติเขาก็หวานแบบนี้แหละค่ะค่ะยากเงินหลายคนค่ะไปขับเงินแซวเยอะมากค่ะก็จริงๆมันก็เหมือนเดชาวูนิดนึงนะคะเพราะตอนที่คู่เขาหวานเราก็ไปแซวแล้วก็ถือว่าเป็นตาเราแล้วแล้วกันนะคะย่าคุณพี่มาเองก็ยอมแซวเองเราไปแทนก็ให้ค่ะก็จะไม่ปฏิเสธค่ะเพราะว่ามันก็ประมาณนั้นค่ะหลักฐานมันเห็นค่ะหนูว่าทั้งคู่น่าจะเหมือนแบบคือเอาจริงๆมันคือประสบการณ์ใหม่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูแบบวัยรุ่นขึ้นมายังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเหมือนแบบเขาเพิ่งมาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยได้รู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนแซวว่าณเดชน์เนี่ยเปิด IG เพื่อยาย่าไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาคิดไม่ออกว่าเขาจะลงอะไรดีก็เลยลงกับรูปเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาจริงๆนะคะหนูถ่ายรูปเขาเยอะสุดด้วยล่ะค่ะน่าจะด้วยแบบนั้นนะแล้วก็ถ้าเขาลงรูปเขาก็ต้องให้เครดิตหนูค่ะเพราะหนูเป็นคนถ่ายเขามีมาบอกก่อนว่าจะลงรูปนี้นะหรือไม่ทุกอย่างเป็นแบบว่าแอดเวนเจอร์หมดเลยค่ะหนูรู้พร้อมๆทุกคนเนี่ยล่ะค่ะพี่ย่ากลัวมีรูปแบบตลกๆของเราไหมฮะถ้าเขาจะลงเราลงได้ไหมโอ้ยมาเราไม่ทำร้ายกันแอบระแวงเหมือนแอบระแวงแสดงว่าทุกครั้งที่เราจะลงเขาจะต้องบอกเราก่อนว่าไม่บอกค่ะยกเว้นบางอย่างถ้าแบบให้หนูอ่านแคปชั่นว่า make sense หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาต้องลงแต่รูปสวยๆของหนูค่ะย่าด้วยความตอนนี้ก็เหมือนจีบกันทุกวันเลยว่ามันไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะเหมือนแบบทั้งคู่เพิ่งเปิด IG แล้วเหมือนได้ทำในกิจกรรมที่เหมือนว่าทุกคนทำมาเมื่อแบบหลายปีมากๆแล้วที่อินสตาแกรมมันเปิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยากเหมือนความสัมพันธ์แบบจีบกันใหม่ๆเลยค่ะตอนเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเราเจอกันมานานมากแล้วแต่ว่าก็มันก็น่ารักดีค่ะสำหรับหนูก็เหมือนแบบผู้หญิงทั่วๆไปที่แบบใครเขียนอะไรมาน่ารักแล้วก็นั่งกินอยู่กับตัวเองเหมือนกันยากค่ะด้วยความช่วงนี้นะโซเชียลอ่ะมันค่อนข้างน่ากลัวมันจะเห็นแบบพวกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเราเตรียมรับมือเกี่ยวกับคอมเมนต์ต่างๆที่แบบอาจจะรุนแรงหรือว่าขวัญไส้อะไรก็ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอมาตั้งนานแล้วแต่ว่าหนูต้องยอมรับว่าหนูโชคดีที่หลายๆครั้งมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่คนจะมาเขียนอะไรแรงๆได้แต่ว่าก็พยายามบอกตัวเองว่ามันคือ free space ที่คนมักจะเขียนตามความต้องการของตัวเองก็จริงๆมันก็กระทบกระเทือนอยู่แล้วค่ะคนที่อ่านเขาอ่านก็กระทบกระเทือนค่ะแต่ว่าก็ต้องพยายามมองให้มันกลางที่สุดมีปรึกษาณเดชน์ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แบบคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ไม่ค่ะหนูว่ามันหนูสามารถเดียวด้วยตัวเองได้ค่ะว่าแบบเราแยกแยะคนนี้เขาอาจจะไม่ชอบเราแหละเขาเลยเขียนอะไรที่มันรุนแรงจริงๆเราอยากตอบโต้ไหมแบบพอเจออะไรแบบไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไปเลยเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วไม่เอามาใส่ใจดีกว่าค่ะแต่เท่าที่เห็นเวลาเราโชว์หวานอะไรยังไม่มีคอมเมนต์ในเชิงลบแบบเพราะมันใช่อะไรมีอยู่แล้วค่ะมีแต่ว่าน้อยมากอะไรพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงล่ะไม่เราไม่สนใจค่ะเพราะว่าหนูว่ามันน่ารักค่ะก็ตอนนี้ก็มั่นใจมากก็ดีทุกวันเนาะดีเรื่อยๆดีค่ะก็ดีค่ะดีค่ะจริงๆนะจริงๆนี่คบกันเป็นปีแล้วอะยาไม่บอกมันก็คือเอาจริงๆนะคะแบบทั้งคู่เหมือนแบบเราไม่ได้แพลนอะไรกันอยู่แล้วค่ะเหมือนแบบพยายามให้ทุกอย่างมันเกิดตามธรรมชาติของมันค่ะเพราะไม่งั้นมันจะกดดันเกินไปก็เลยเหมือนแบบมันก็ไม่ได้ put a finger on it สักเท่าไหร่แสดงว่าเราค่อนข้างกดดันเวลาแบบใครมาถามเรื่องช่วงนี้ถามเรื่องแต่งงานโอ้ยเยอะมากเลยค่ะก็เอาจริงๆก็ไม่ได้กดดันเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อพร้อมก็พร้อมวันนั้นค่ะไม่ได้กดดันตัวเองหรือว่าจะหลังมีแข่งกันไหมคะว่าคู่หมากคู่เราเนี่ยใครจะแข่งไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะหนูว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิดค่ะแบบถ้าใครถ้าคู่ไหนพร้อมก่อนก็ตามนั้นค่ะอย่างบางคู่คบกันไประยะเวลานึงจะมีตัวอาถรรพ์ตัวเลขกี่ปีอะไรเงี้ยตัวเรา คู่เรามีไหม
ไม่ค่ะแปลว่าเรามั่นใจในความรักของเรามากมั่นใจมากเลยค่ะช่วงหลังพูดเต็มปากแล้วเนาะมั่นใจไปก่อนค่ะเดี๋ยวเป็นใครเชื่อตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเชื่อค่ะหรือว่าเชื่อแต่ว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะคติเดินใจว่าแบบมันนานแล้วนะแบบหลายปีแล้วนะคะ7ปีใช่ไหมคะที่เป็นก็รู้ไว้ว่า7ปีนะสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงว่ามีการที่แบบช่วยแบบสัมภาษณ์สำเร็จใช่ค่ะให้เราแบบพยายามมากๆให้มันดีเขาช่วยอย่างของเรามันผ่านเจ็ดไปแล้วหรือยังเอาเป็นว่ารู้จักพี่ณเดชน์มาโอ้ยเกือบ10ปีแล้วค่ะแล้วเรื่องพิเศษปีที่เท่าไหร่ครับโอ้ my god วิเยอะมาก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 ค่ะปกติคู่รักเขาก็จะมีครบรอบวันครบรอบของเราเมื่อไหร่วันไหนอะไรยังไงอันนั้นเป็นอะไรที่เราเก็บกันไว้2คนอ๋อรู้กัน2คนแต่ก็จะมีแบบว่าฉลองกันทุกวันของรอบไหมอันนี้จะฟังดูน้ำเน่าไปหรือเปล่าแต่ว่าเราพยายามทรีททุกวันเป็นวันดีค่ะคือไม่ได้แบบโฟกัสว่าโอเค this is anniversary ต้องแบบเต็มที่มากๆเลยไม่ขนาดนั้นมีวันที่ไม่ราบรื่นบ้างไหมคะแบบคบกันไปแต่จะมีมั่นกันไหมเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแล้วทุกอย่างเราเข้ากันได้ใช่ค่ะอาจจะเพราะว่าต้องทำงานด้วยกันด้วยค่ะมันเลยเหมือนมันแยกแล้วว่านี่คืองานนี่คือส่วนตัวโอเคขอบคุณค่ะหมดไปเลย